เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมเลขาธิการสภาเผยชวนหลีกภัยสั่งตั้งกรรมการบริหารเหตุการณ์พิเศษควบคุมความปลอดภัยรัฐสภาค่ะนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาได้สั่งกำชับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากใกล้เปิดสมัยประชุมแล้วจึงขอให้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารเหตุการณ์พิเศษตามระเบียบรักษาความปลอดภัยรัฐสภาโดยมีประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการและจะมีกรรมการอื่นประกอบด้วยอทิผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนแม่ทัพภาคที่1หรือผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลตำรวจนครบาลหรือผู้แทนเป็นต้นเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องมีแผนเผชิญเหตุตามมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันนายสรศักดิ์ย้ำด้วยว่ารัฐสภาจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกรวมถึงส.ส.ค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากนายชวนมีคำสั่งว่ารัฐสภาจะต้องปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ประสานโรงพยาบาลมาตรวจเชื้อไวรัสให้แก่ส.ส.โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะต่อมาที่รองโฆษกกองทัพบกเผยกำลังพลรับผิดแสดงกริยาไม่เหมาะสมด้านผู้บังคับบัญชาได้กล่าวว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะพร้อมพิจารณาดำเนินการทางวินัยพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีสื่อโซเชียลนำเสนอภาพบุคคลโพสต์ลงใน Instagram และ Facebook ส่วนตัวขณะนั่งแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมณห้องประชุมพระสุริยันอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกำลังพลในสังกัดกองทัพบกค่ะซึ่งหน่วยต้นสังกัดได้เรียกมาสอบสวนเจ้าตัวยอมรับและเสียใจในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาได้ว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่กระทำพร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการทางวินัยแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการซึ่งกองทัพบกได้กำชับกำลังพลหากเข้าไปในสถานที่ใดๆต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานที่นั้นๆรวมทั้งการระมัดระวังเรื่องกริยามารยาทเป็นสำคัญค่ะปิดท้ายกันที่หามชาวบ้านกว่า50คนนำอำเภอหนองเรือนะคะส่งโรงพยาบาลหลังซื้อปลาจ่อมและกุ้งจ่อมมารับประทานขณะที่ทีมสืบสวนโรคเร่งลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุค่ะที่โรงพยาบาลหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะทีมแพทย์และพยาบาลกำลังให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเลวจำนวน52รายจาก5ตำบลในพื้นที่อำเภอหนองเรือที่ถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้หลังรับประทานกุ้งจ่อมและปลาจ่อมจากแม่ค้าที่นำมาจำหน่ายที่ตลาดนัดคลองถมดอนโมงนายบัวรองนกพุทธาอายุ66ปีค่ะกล่าวว่าได้ออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดตามปกติโดยได้ซื้อปลาจ่อมมารับประทานเมื่อวันที่12พฤษภาคมไม่นานก็ได้เกิดอาการอาเจียนและถ่ายเลวจึงรีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลหนองเรือแพทย์ได้ให้นอนรงรักษาตัวที่โรงพยาบาล2คืนและให้น้ำเกลือเพราะมีอาการอ่อนเพลียและขาดน้ำซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะขณะที่นายแพทย์ชุมพจน์วรัตรากุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเรือกล่าวว่าขณะนี้ทีมสืบสวนสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยผู้ป่วยนั้นได้ถูกทยอยส่งตัวเข้ารับการรักษามาตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้โดยรายแรกมาโรงพยาบาลด้วยอาการอาเจียนท้องเสียหลังจากนั้นก็เริ่มมีผู้ป่วยรายอื่นๆทยอยเข้ามาด้วยอาการเดียวกันค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN